มากินขึ้นมาคนละก็พูดไปแล้วนี่มันเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากซึ่งมันก็ขัดกับคือจ่ายค่าเจ้าเชยไม่เท่ากันบางทีนี่พนักงานบางกลุ่มก็เลือกจ่ายบางกลุ่มรวยดังหน่อยก็จ่ายเพิ่มเป็นสิบเท่าซึ่งประมาณขนาดนี้ซึ่งคือตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาจ่ายค่าเจ้าเชยเท่าไหร่เขาตามกฎหมายเขาจ่ายครบเขาจ่ายครบตามครบอย่างแต่พรบคุ้มครองแรงงานจ่ายแล้วก็แต่ตามมาตรา 49ของพรบจัดตั้งศาลแรงงานแล้วก็วิธีการพิจารณาของศาลแรงงานอันนี้เขาไม่ได้นำซึ่งพวกผมเนี่ยอย่างฝั่งคนนี้27ปีเขาไม่ได้จ่ายขาดจ่ายหมาซ้ำจ่ายขาดสินจ้างต่อปากล่วงหน้าที่ขาดไป27วันซึ่งเขาก็ซึ่งผมทำเรื่องไปอย่างกับพี่ระดูทำเรื่องไปทำเรื่องไปหาคุณธพรคุณรัตนาวันนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบผมก็ไปคุยกับทางฝ่ายที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งเขาก็มาโน้ตทอนโน้ตเป็นข้อเพื่อนำไปเรียนมาให้ทราบซึ่งมันก็ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรว่าหลักเกณฑ์การที่มาเป็นยังไงการที่จะเลือกคนเป็นยังไงซึ่งตามหลักบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนมันจะต้องมีธรรมาภิบาลมีหลักเกณฑ์ในการที่มาที่ชัดเจนแล้วก็ประกาศแต่อันนี้ทำไม่ได้ทำแล้วก็บอกแบบเลิกปั๊บแล้วก็ให้เลิกเลยไม่ต้องมาแล้วแล้วก็วิธีการบางคนมีหนังสือไปเสียบไว้หน้าบ้านนะครับว่าเนี่ยคุณพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาบอกวันนี้บอกว่าคุณนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วอยากไปทำงานที่ไหนก็ไปคือกรณีคือผมว่ากรณีมันไม่เป็นครับช่อง3อายุ49ปีแล้วจะไปเจอคุณนี้ตอนอายุ5ปีถ้าคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมในมาตรการจริยาหรือว่าสิ่งที่เขาทำมาคือเราคือส่วนหนึ่งของเม็ดหินเม็ดทรายที่ก่อสร้างช่อง3ด้วยกันแต่ผลกระทบที่มันออกมามันกลับกลายเป็นผิดเลยท่านกสทช.เป็นคนยื่นดาบให้กับช่องสามในการคืนในการกดพนักงานแต่ที่ผมดูประมาณผมมีช่องสามผมอยากให้กสทช.พิจารณาเองให้ชัดหรือว่าจะชดเชยยังไงไม่คือขอโทษครับผมไม่อยากให้มองเป็นว่าคือให้คุณไปตัดสินใช้ดุลพินิจกันให้ท่านวางหลักเกณฑ์ของผมนี่คือเป็นบริษัทนักผลิตข่าวผมนักผลิตข่าวมาเป็น10ปีกับตั้งแต่รายการโลกแตกประเด็นหน่อยที่เด็ดเด่นนี้นะแล้วก็มารายการทางการ18ณตอนนี้ยังไม่เคยบอกผมสักคำเลยว่าคุณต้องหยุดนะ